นายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ครับวันนี้ออกมารายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี2561ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่1เมษายน2561จนถึง31มีนาคม2562โดยธกส.นั้นมีกำไรสุทธิ 9,885 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.24% มียอดปล่อยสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคชนบท 678,342 ล้านบาทส่วนปีบัญชี2562เริ่มมาตั้งแต่1เมษายน62นะครับไปจนถึง31มีนาคม2563นั้นตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 770,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเงินทุนพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรลูกค้า3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่ม Smallกลุ่มสมาร์ทหรือกลุ่มลูกค้าทั่วไปรวมถึงทายาทเกษตรกรและกลุ่ม SMEs ครับผู้จัดการธกส.บอกว่าจะเดินหน้าปฏิรูปภาคการเกษตรซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติเน้นการปรับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างเช่นการใช้โดรนเพื่อการเกษตรการปลูกพืชโดยระบบน้ำหยดการผสมปุ๋ยใช้เองรวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนภายใต้หลักธกส. Go Green ครับมีเป้าหมายหลักสนับสนุน400ชุมชนพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ด้วยกันที่เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรก็คือว่าหลังจากที่มีมาตรการขยายเวลาพักชำระหนี้นะเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรในปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ประสงค์ที่จะขยายเวลาไปอยู่ที่ประมาณ 2.91 ล้านรายนะครับซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้เนี่ยในส่วนของภาระในการชำระหนี้ต้นเงินนะครับก็ถูกผ่อนคลายออกไปนะครับแต่ว่าเกษตรกรเองยังสามารถที่จะชำระดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปีเนี่ยได้สูงถึง 97% นะครับ97%ทำให้เรื่องของ NPL ของธกส.ในปีที่ผ่านมานะครับปรับตัวลดลงนะครับอยู่ที่ 3.8% นะครับก็เป็นตัวที่จะทำใหธกส.นะครับจะเข้าไปทำงานร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกรในปี2562เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะครับนอกจากนี้ธกส.ยังพร้อมเปิดให้บริการบัตรเดบิตนะคะเพื่อสนองนโยบายสังคมไร้เงินสดโดยมีบัตร2ประเภทค่ะคือบัตร A Green สามารถถอนโอนเงินภายในบัตรไปบัญชีอื่นโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารชำระค่าสินค้าและบริการในวงเงินแต่ละบริการ 60,000 บาทต่อวันนะคะและอีก1บัตรคือบัตร A Smart ค่ะสามารถถอนโอนเงินภายในบัตรไปบัญชีอื่นโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารชำระค่าสินค้าและบริการในวงเงินแต่ละบริการ 120,000 บาทต่อวันโดยบัตรทั้ง2ประเภทจะได้ส่วนลดร้านค้าร้านอาหารโรงพยาบาลและโรงแรมที่เข้าร่วมค่ะขณะเดียวกันวันนี้นะครับธกส.ยังมีการเปิดตัวบริการ LINE Official ครับภายใต้ชื่อที่ว่า BAAC Family ครับเพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าและสามารถตรวจผลสลากธกส.ค้นหาบริการทางการเงินที่สนใจความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งจัดทำสติ๊กเกอร์ LINE Mascot ครอบครัวธกส.ประกอบด้วยพี่ยิ้มแย้มพี่แจ่มใสน้องหอมมะลิและน้องหอมจังโดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดสติกเกอร์นะครับในช่วงระหว่างวันที่14พฤษภาคมไปจนถึง12มิถุนายน2562นี้ครับ